ของที่เรียบๆแข็งๆกลมๆอุ่นๆหรือเย็นๆเราก็รู้ได้แค่ใช้มือจับสัมผัสมือของเราเก่งขนาดไหนกันนะมันอะไรไม่รู้มันแข็งแข็งมีหลายลูกเลยอะรู้สึกว่ามันเหมือนผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่งอะขนแข็งแข็งนิ่มนิ่มหน่อยหน่อยมันรูปร่างเหมือนวงลีขนเยอะมากเลยอะไรอ่ะกิวี่คิดว่าเป็นผลไม้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 กิวี่ผลไม้กิวี่เย้เมื่อกี้เราจิ้มไปด้วยเมื่อกี้จิ้มไม่มีขนน่ะไม่มีขนน่ะดูดีขนติดเต็มมือเลยอ่ะจริงอ่ะแข็งแข็งใหญ่ใหญ่เจอหูมาแล้วมันเป็นโค้งโค้งลักษณะโค้งโค้งแล้วมันเคาะแล้วมีเสียงยุบลงไปแล้วด้านล่างมันแข็งแข็งคิดว่าเป็นเหล็กข้างล่างมันเป็นวงกลมมันเหมือนหม้อไม่ใช่หม้อถาดถาดเราคิดว่าไม่ใช่หม้อมันเป็นป้องหม้อต้มหม้อหม้อถังหม้อเปิดแล้วไปหม้อมันแข็งแข็งสรุปเป็นหม้อจริงมันมีหัวสองมันคือมันเหมือนหมวกหมวกถังถังหมวกมันน่ากลัวน่ากลัวน่าจะหนวดปลาหมึกมันลื่นๆเหนียวเหนียวมันเส้นๆหลายอันเลยมันเย็นมันลื่นๆเย็นๆนิ่มๆชาวบ้านเอามาจับกล้องเลยก็ทำให้เรารู้ได้แล้วว่าเป็นอะไรเจ๋งจริงที่ไม่เหมือนกันเราก็จะรู้สึกได้ว่าของนั้นแตกต่างกันเพื่อนๆคิดว่าเท้าของเราล่ะจะเป็นเหมือนกันไหม
ฮ้ยจมเลยลึกลึกสี่มันแข็งเขาอยากอยู่ช่องนี้มากเลยอ่ะโอ้ยปุ๊บปุ๊บนี่นิ่มนิ่มนะมาเลยสองหนึ่งโอ้ตกแล้วสองมันนุ่มสามบ้างไงบ้างโอเคนิ่มนิ่มสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนี้แป้งเดี๋ยวมีพี่มันนุ่มยากอยู่อ่ะโอเคนิ่มมากแล้วมันก็เหนียวเหนียวด้วยอ่ะเขาก็หายไปแล้วอ่ะเขาหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะอีกช่องเดียวเลยเหลืออีกสองช่องสองเย่อยู่นานๆเช้าๆออกไปเย่แค่เราสัมผัสเราก็จะได้ความรู้สึกหลายแบบเลยเพื่อนๆลองดูสิเรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์กระเป๋าเดินทางที่มีรีโมทบังคับให้มันวิ่งตามเราได้เวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แค่กดปุ่มเครื่องก็จะวิ่งตามเราไปทุกที่ทันทีเลยแค่นี้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ